กับอีฟนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยตามหัวข้อคลิปเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงวิธีการเตรียมผิวให้แบบแต่งหน้าแล้วมันดูอิ่มฟูนะคะผิวอิ่มฟูแล้วก็เทคนิคแต่งหน้าให้แบบดูเด็กลงอะไรอย่างนี้อ่ะก็เดี๋ยวเล่าคร่าวๆให้ฟังก่อนคือตอนนี้มันมีท้องกำลังจะ7เดือนแล้วทุกคนไวมากกำลังจะเริ่มเข้าสู่ไตรมาสที่3นะคะก็จะเป็นแบบท้องแก่เนาะบางทีมันก็จะแบบเราชอบลุกไปฉี่ตอนกลางคืนอะไรงี้เนาะลุกไปห้องน้ำตื่นกลางดึกอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้เรานอนไม่ค่อยพอนะคะและตอนนี้คืองานสุ่มมากนะคิดเรื่องงานนะคะแล้วก็ตอนนี้กำลังทำบ้านด้วยนะกำลังต่อเติมบ้านอยู่ก็เพื่อลูกของเรานี่แหละเนาะทำห้องให้น้องอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งถ้าใครเคยทำบ้านต้องรู้แน่ๆว่ามันปวดหัวมากๆจริงๆก็คือทำมาหลายเดือนแล้วแหละมันก็ไม่เสร็จสักทีนะคะแล้วก็เลยทำให้ก่อนหน้านี้เนี่ยคือแม่โซมมากคือแบบโซมแล้วก็แบบสิวขึ้นอะไรอย่างเงี้ยบวกกับตอนท้องเนาะแบบว่าภูมิในร่างกายของเรามันก็จะอ่อนแอด้วยอ่ะบอกเลยว่าผิวหน้าเนี่ยผ่านสมรภูมิมาเยอะมากนะคะก็ถ้าใครดูบล็อกแอคเน่บล็อกก็จะเห็นเลยว่าสิวขึ้นเยอะมากบอกเลยว่าปีนี้เป็นช่วงที่ผิวหน้าหนักหน่วงจริงๆนอกจากเป็นสิวง่ายแล้วนะคะผิวมันก็จะแบบมีความแปรปรวนเดี๋ยวแห้งเดี๋ยวมันแล้วก็แบบแห้งกว่าปกติอะไรเงี้ยและยิ่งที่ทุกคนรู้นะคะตอนนี้คือฝุ่นเยอะสุดๆและยิ่งที่บ้านก่อสร้างก็คือระเบิดเป็นโกโก้คันจ้ายังไม่พอก็ยังมีแบบแสงแดดแสง UV นะคะซึ่งพวกเนี้ยมันเป็นปัจจัยทำให้ผิวมันมีอะก็คือแห้งเหี่ยวนะคะทุกคนมันจะมีความแบบมันผิวมันจะเหี่ยวๆแห้งๆมันดูผิวแก่อะผิวมันก็ไม่เหมือนตอนเราสาวๆเนาะมันก็จะแบบว่าไม่ค่อยอิ่มฟูนุ่มเด้งอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราก็เลยจะมาแนะนำสกินแคร์ตัวที่ช่วยแก้ปัญหานี้แหละทุกคนแล้วก็เป็นตัวที่ช่วยแบบเตรียมผิวก่อนแต่งหน้าได้ด้วยนะคะทำให้ผิวแบบมีความชุ่มชื้นอิ่มฟูนุ่มเด้งนะคะแล้วก็ช่วยลดเลือนริ้วรอยนั่นก็คือจ้าดาตัวนี้เลยนะคะ Vichy Lip Active Supreme HA Epidermic Filler ค่ะซึ่งจริงๆแล้วนะคะปัจจัยที่มามีพูดมาทั้งหมดก่อนหน้านี้เนี่ยทางVichy เขาจะเรียกว่า Exposome นะคะก็จะให้ทายว่าอะไรที่เป็นตัวทำร้ายผิวได้แบบมากที่สุดติ๊กตอก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 นั่นก็คือแสง UV นั่นเองค่ะทุกคนถูกต้องนะคะเก่งมากสำหรับคนที่ตอบถูกและยิ่งปัจจุบันเนอะเราก็เจอฝุ่นเจอ PM 2.5 เจอมลพิษอะไรนั่นนี่นู่นเข้าไปอีกคือจะบอกว่าเวลาที่ผิวเราไปเจออะไรพวกนี้ค่ะมันจะเป็นการทำลายการสร้างไฮยาในผิวตามธรรมชาติของเราอะคือผิวของเราสามารถสร้างไฮยาได้เองนะแต่ว่าพอไปเจอพวกนี้การสร้างไฮยามันก็ลดลงนะคะพอไฮยาในผิวลดลงผิวก็เป็นยังไงผิวมันก็มีความเหี่ยวแห้งใช่ไหมทุกคนผิวก็จะดูไม่สดใสนะคะมีริ้วรอยแล้วก็ผิวจะไม่ยืดหยุ่นเพราะฉะนั้นวิชชี่ตัวนี้นะคะเขาทำออกมาแก้ปัญหานะคะตอบโจทย์เรื่องความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ช่วยลดเลือนริ้วรอยแบบเต็มๆเลยโดยจะมีไฮยา2โมเลกุลนะคะแล้วก็จะเข้มข้นขึ้นถึง15เท่าค่ะ2โมเลกุลนะคะก็โมเลกุลใหญ่เนี่ยก็จะช่วยทำให้ผิวมีความอิ่มฟูชุ่มชื้นส่วนโมเลกุลเล็กนะคะก็จะซึมลึกเข้าไปค่ะช่วยแบบเรื่องของการลดเลือนริ้วรอยและนอกจากนั้นนะคะในนี้ก็ยังมีวิตซีจีค่ะหรือว่าแอสโคบิลกูโคไซด์นะคะอันนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นเหมือนตัวต่อต้านอนุมูลอิสระค่ะทุกคนไปจัดการกับเจ้าเอ็กซ์โปโซมต่างๆที่เราเจอนะคะและที่เขาพิเศษกว่าแบรนด์อื่นๆเนี่ยนะคะเพราะว่าเขามีส่วนผสมของน้ำแร่ภูเขาไฟวิตชีด้วยค่ะน้ำแร่ของเขาเนี่ยก็จะมีแร่ธาตุเนี่ย15ชนิดนะคะก็ช่วยบำรุงผิวนะคะฟื้นฟูผิวทำให้ผิวแข็งแรงนะแล้วก็ช่วยลดการระคายเคืองเพราะฉะนั้นตัวนี้แม่บอกเลยนะคะว่าต้องมีใน everyday skincare ของทุกคนจริงๆก็จากที่เห็นในขวดเนาะเนื้อเขาจะแบบมีความดูลื่นๆใสๆนะคะไม่มีสีนะแล้วก็ตัวนี้ไม่มีน้ำหอมพาราเบนซิลิโคนนะคะแล้วก็เนื้อไม่เหนียวค่ะใช้ได้ทั้งเช้าแล้วก็ก่อนนอนเลยเวลาใช้เนี่ยก็คือบีบที่หัวด้านบนแบบนี้นะคะแล้วก็หยดลงบนผิวได้เลยหรือว่าจะหยดใส่มือแล้วก็ทาที่หน้าอีกทีนึงก็ได้นะและนี่ค่ะเนื้อสัมผัสก็คือลื่นๆแบบนี้เลยนะคะทุกคนเกลี่ยง่ายค่ะแล้วก็เนี่ยเราว่าเขาใช้งานสะดวกมากเลยสำหรับตัวมันมีเองนะก็คือชอบหยดใส่มือก่อนนะคะแล้วก็ค่อยเอามาทาที่หน้าคือตัวนี้ด้วยความที่เขาแบบไม่มีกลิ่นนะคะเพราะฉะนั้นคุณแม่ที่อยู่ในช่วงแพ้ท้องเนี่ยสามารถใช้ได้นะคะก็จะไม่เวียนหัวกลิ่นบางทีมันกลิ่นครีมอะเนาะเราก็จะรู้สึกแบบผื่นโพมนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวนี้คือไม่มีกลิ่นอะไรเลยค่ะแต่นอกจากไม่มีกลิ่นน้ำหอมนะคะเขายังไม่มีพวกแบบซิลิโคนนะคะแล้วก็แอลกอฮอล์ด้วยเพราะฉะนั้นแบบว่าอ่อนโยนต่อผิวสุดๆค่ะอ่ะโอเคทานแล้วแล้วก็น้องเขาซึมแล้วเรียบร้อยนะคะก็ให้ดูผิวเลยคือเนื้อเขาว่าจะมีความบางเบานะคะแล้วก็ไม่ทิ้งคราบอะไรไว้บนผิวเลยคือหลังจากนี้สามารถลงสกินแคร์อื่นๆต่อได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกมอยเจอไรเซอร์หรือว่ากันแดดนะหรือว่าใครจะลงเมคอัพต่อเลยก็ได้นะคะคือสามารถทาได้เลยนะเพราะว่าน้องเขาเนี่ยแบบไม่เหนียวเนินหนะเลยก็ที่ใช้มาแล้วคนคือทาแล้วเนี่ยผิวมันจะแบบมีความชุ่มชื้นนะคะมันจะดูเด้งขึ้นนะหน้ามันเด้งขึ้นนะคะแล้วก็ผิวแบบอิ่มฟูขึ้นด้วยนะนี่คือซึมหมดแล้วจริงๆนะทุกคนดูดิเห็นไหมผิวแบบ
เงาเงาอะไรอย่างเงี้ยมันชุ่มชื้นอะแล้วก็เวลาที่เราแต่งหน้าอะไรอะค่ะมันช่วยทำให้เมคอัพของเราติดทนขึ้นนะคะไม่เป็นคราบแล้วก็ผิวหน้ามันดูสุขภาพดีไม่แห้งเหี่ยวอะคือส่วนตัวรู้สึกว่างานผิวของเรามันจะดูสวยขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าแบบผิวของเรามันอิ่มฟูขึ้นนะเนาะพอใช้ตัวเนี้ยนี่เลยทุกคนเป็นการเตรียมผิวแบบง่ายๆนะคะลงสกินแคร์แค่นี้เองก็คือเนี่ยผิวมันก็ดูอิ่มฟูแล้วนะคะพร้อมที่จะแต่งหน้าต่อแล้วแล้วก็วันนี้เดี๋ยวเรามีเทคนิคการแต่งหน้าให้ดูเด็กมาฝากกันด้วยนะคะเพราะปีนี้เนี่ยมันมี32 กำลังจะย่างเข้าสู่32แล้วนะคะอายุก็ไปไกลขึ้นทุกวันเนาะเราก็ต้องแบบแต่งหน้าลดอายุลงมานิดนึงก็อย่างที่บอกค่ะทาสกินแคร์แล้วนะคะตัวนี้เนี่ยก็สามารถแบบทาพวกกันแดดอะไรอย่างนี้ต่อได้เลยนะคะคือก่อนแต่งหน้าเนี่ยแม่ก็จะทากันแดดด้วยเพราะอย่างที่บอกเนาะว่าแสง UV เนี่ยมันเป็นตัวทำร้ายผิวจริงๆคือนอกจากบำรุงแล้วอ่ะก็ไม่อยากให้ทุกคนละเลยกันแดดด้วยนะคะต่อมาทารองพื้นนะคะก็จะเลือกเป็นตัวที่แบบให้ความฉ่ำๆนะจะไม่ใช้รองพื้นที่แมตต์มากเพราะว่าวันนี้โอ้ยผิวเราฉ่ำขนาดเนี้ยพยายามทาให้แบบว่าเบาๆนะคะโชว์ผิวส่วนตรงไหนที่เราต้องการปกปิดอะไรเงี้ยเดี๋ยวค่อยเพิ่มแต่ว่าผิวโดยรวมมาเอาบางๆไปก่อนลองพื้นเรียบร้อยนะคะเคล็ดลับต่อมาที่คนชอบลืมก็คืออะไรรู้ป่ะลงครีมบลัชค่ะทุกคนเพราะว่าการลงครีมบลัชนะคะมันจะทำให้เหมือนแก้มของเราอะมีความแบบเปล่งปลั่งออกมาจากภายในนึกออกไหมเวลาที่เรายิ้มเราอะไรอย่างเงี้ยเนาะแก้มมันก็จะแบบดูป๊อปขึ้นมาดูสดใสจากภายในอ่ะพอได้แบบนี้แล้วนะคะเราค่อยทาแป้งฝุ่นค่ะทุกคนทาลงไปนะคะพวกตามใต้ตาอะไรอย่างเงี้ยบางๆพอนะแล้วก็จมูกนะคะที่มันจะเป็นจุดที่มันได้ง่ายผากอะไรพวกเนี้ยตามทีโซนนะคะสำหรับคนหน้ามันโอเคเมื่อกี้มามีหนีไปคอนทัวร์มานะคะก็คือนิดนึงแค่นี้ตามกรอบหน้าจบนะคะจมูกนิดเดียวแล้วก็ต่อมานะคะเขียนคิ้วก็ต้องเน้นอะไรที่แบบเป็นทรงธรรมชาติของเรานะสำหรับทาตานะคะใช้แค่แบบสีอ่อนๆนิดเดียวเท่านั้นแล้วก็เติมสีวิงเพิ่มความฉ่ำนะคะอีกนิดหน่อยใช้สีน้ำตาลอ่อนๆนะคะเบลนด์ตรงนี้นิดเดียวเพราะว่าตาแบบนี้เนี่ยมันจะดูบวมนะแต่ว่าถ้าใครที่แบบเป็นคนตาลึกอยู่แล้วก็ไม่ต้องก็ได้เขียนไลเนอร์สีสว่างๆที่หัวตานะคะมาแล้วไปปัดขนตามานะคะคือปัดบางๆแค่นี้เองนะพอให้แบบมันดูว่าตาเราเปิดขึ้นนะคะแล้วก็มีปัดไฮไลท์จุดหนึ่งนิดเดียวและสุดท้ายทาปากนะคะเราจะเลือกเป็นสีชมพูที่ดูเป็นธรรมชาตินะและเพื่อความหน้าเด็กขั้นสุดนะคะก็จะเติมลิปที่เป็นออยล์ลงไปด้วยโอเคและนี่ก็เป็นเทคนิคแต่งหน้าให้ดูเด็กที่เอามาฝากกันในวันนี้นะคะลูกของเราก็คือประมาณนี้เลยพอผิวมันชุ่มชื้นนะทุกคนหน้ามันก็จะดูเด็กนะคะแล้วก็โทนสีที่ใช้คือเป็นโทนสีที่สว่างนะคะแล้วก็แบบเป็นสีอ่อนๆอะไรเงี้ยเป็นธรรมชาติคืออยากจะบอกว่าการเตรียมผิวการบำรุงผิวนะคะสำคัญมากจริงๆยิ่งเราบำรุงมาเรื่อยตลอดนะคะมันทำให้เราแบบแต่งหน้าก็ง่ายนะคะแล้วก็ผิวเนี่ยดูเด็กคือส่วนตัวมีเองใช้ตัวนี้มาครบ1เดือนแล้วนะคะอยากจะให้เห็นความแตกต่างอันนี้คือรูปที่ถ่ายเก็บไว้คือรู้สึกได้เลยนะคะโดยเฉพาะรอบดวงตาว่าแบบผิวรอบดวงตาของเราดีขึ้นจริงๆแล้วก็โดยรวมรู้สึกว่าผิวของเรามีความอิ่มฟูขึ้นนะคะก็ถ้าใครอยากลองนะคะตัวนี้เนี่ยราคา 1,700 บาทหาซื้อได้ในวัตสันบูสนะคะอีฟแอนด์บอยช้อปปี้แล้วก็ Lazada แล้วก็ร้านเครื่องสำอางนะคะร้านขายยาแล้วก็ตามโรงพยาบาลชั้นนำทั่วก็เป็นว่าถ้าใครอยากมีผิวเด้งอิ่มฟูนะคะริ้วรอยดูลดเลือนลงอะไรอย่างนี้นะคะผิวหน้าดูเด็กลงนะคะก็แนะนำเป็นลิปชี่ตัวนี้เลยนะคะ Lift Active HA Epidermic Filler ก็ไปลองหามาใช้กันดูนะคะสำหรับวันนี้แม่ขอลาไปก่อนนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าอย่าลืมกด Subscribe นะคะแล้วก็ติดกระดิ่งด้วยค่ะไปแล้วบ๊ายบาย